วันนี้มันไม่มีฝ่ายถ้าเราจะเห็นแอคชั่นของแต่ละพรรคเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแต่ละพรรคเนี่ยไปออกสเต็ปเป็นของตัวเองผมขอประเด็นที่1ก่อนเลยเพราะคนชอบมาถามว่าเอ๊ะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลบอกเฮ้ยคุณดูแบบผมหรือเปล่าผมดูเนี่ย48ชั่วโมงเลยนะดูแบบละเอียดเลยก็จะสรุปว่าในมุมของผมนะมันไม่มีฝ่ายแล้วแต่ละพรรคก็ออกสเต็ปกันแต่ละพรรคก็หาเสียงในส่วนมุมของตัวเองเอาหลักข้อ1ก่อนข้อที่2เราจะพบว่าวันนี้เรามีขั้วทั้งหมดอยู่3ขั้วจากการอภิปรายในครั้งนี้ขั้วที่1คุณลุงที่ผู้น่ารักของแฟนคลับจำนวนมากก็คือคุณลุงตู่อีกขั้วนึงก็ต้องบอกว่าก็เป็นขั้วของพรรคก้าวไกลซึ่ง2ขั้วนี้เขาก็ไม่ประนีประนอมกันอยู่แล้วแต่อีกอันนึงเราจะได้เห็นจอยเวนเจอร์ทางการเมืองนะครับภาษาธุรกิจเขาบอกอะไรฮะกิจการร่วมค้าใช่ไหมครับอันนี้ก็แบบกิจการร่วมค้าทางการเมืองก็ได้นะครับก็จะมีอยู่4พรรคนะครับก็คือเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์ผมจะขออนุญาตขยายความทีละพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ที่1เนี่ยเอาตัวลุงตู่ก่อนเพราะคนชอบถามลุงตู่คือวันนี้ลุงตู่เนี่ยท่านตัดสินใจแล้วว่าท่านจะเป็นขวาจัดนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าฟัสซิสต์หรือขวาจัดจริงๆนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าท่านไม่เปลี่ยนอะไรในลีลาของท่านทั้งสิ้นเพราะท่านมั่นใจว่ามีแฟนคลับซึ่งชอบลีลาแบบนี้ลีลาแบบที่อะไรครับไม่ไว้ใจนักการเมืองสภาผู้แทนคือที่รวมของคนชั่วคือที่ต่อรองผลประโยชน์ต้องการคนซึ่งดีนะครับเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของคนพวกนี้สามารถชี้นิ้วด่าคนพวกนี้ได้อย่างเสียงดังเราจะเห็นว่าแอคชั่นของลุงตู่เนี่ยนะครับเวลายืนก็ยืนตัวตรงน้ำเสียงดุดันซึ่งจริงๆเนี่ยแกไม่จำเป็นต้องไปดุขนาดนั้นหรอกนะครับแล้วก็ดูน้ำเสียงจะดุดันแล้วก็เสียงดังนะครับแข็งกร้าวไม่มีประนีประนอมแล้วเนื้อหาที่ใช้เนี่ยนะครับวันแรกเนี่ยเตรียมตัวมาค่อนข้างดีนะแต่ว่าการนำเสนอนี่แย่มากนะครับก็เลยมาปรับในวันที่2นะครับวันที่2เราก็จะเริ่มเห็นว่าเวลาลุงตู่พูดนี่ก็เริ่มมี PowerPoint นะครับโค้ดประเด็นที่สำคัญสำคัญเพราะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเวลาคนอื่นเขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้สื่อสารกับสสเว้ยเขาสื่อสารกับคนดูทางบ้านซึ่งวันแรกเนี่ยลุงตู่แกรู้สึกว่าแกเจ๊งแล้วนะครับเพราะอะไรฮะเพราะแกเหมือนพูดอ่านโผอะอย่างนี้ครับพูดไปใช่ไหมครับแต่พอวันที่2ปุ๊บแกก็อ่านโผแต่ว่ามี PowerPoint มาช่วยอันนี้คือการสื่อสารกับทางบ้านเราก็เลยได้เห็นว่าลุงตู่เนี่ยเขาก็จะขายภาพลักษณ์ตรงนี้ซึ่งก็จะสอดรับกับรวมไทยสร้างชาติที่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีนโยบายนโยบายของรวมไทยสร้างชาติตอนนี้มีอย่างเดียวคือลุงตู่ผู้ซื่อสัตย์ลุงตู่คือผู้กู้ชาติอันนี้คือจุดยืนของลุงตู่ซึ่งเขามั่นใจว่าเขามีแฟนคลับเราได้เห็นแล้วนะครับอันที่2นะครับพรรคก้าวไกลอันนี้ต้องขอชมเชยว่าเขารักษามาตรฐานในการทำหน้าที่ได้ดีจริงๆอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบแน่ๆประเด็นของพรรคก้าวไกลก็คือว่ายิ่งพรรคก้าวไกลมีมาตรฐานการทำงานที่เชิงเปรียบเทียบกับพรรคเพื่อไทยแล้วก้าวไกลดูมาตรฐานสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยแรงกดดันก็ไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเราถึงจะได้เข้าใจว่าทำไมอุ้งอิงจะต้องไปหักผู้สมัครส.ส.รุ่นเก่าทำไมต้องเอาคนหน้าตาใหม่ๆไปลงเพราะว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยไม่รีแบรนด์ตัวเองแบบนี้ระยะยาวเนี่ยสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันแน่ๆนะครับคราวนี้อันที่3นี่แหละครับที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสังเกตไหมครับว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมถามหน่อยแล้วกันว่ามีใครเห็นลุงป้อมบ้างไม่มีใครเห็นเลยลุงป้อมนี่ลอยตัวสสพลังประชารัฐของแท้ไม่มีบทบาทใดๆในสภาพุ่งตรงคือสมกับมอตโต้ของพรรคที่บอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งไม่ขัดแย้งกับใครทั้งนั้นเพื่อไทยด่าลุงตู่2วันเต็มๆแต่ไม่ด่าลุงป้อมเลยแม้แต่คำเดียวไม่ด่าภูมิใจไทยเลยแม้แต่คำเดียวไม่ด่าประชาธิปัตย์เลยแม้แต่คำเดียวเราก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วภูมิใจไทยคุณอนุทินไม่ได้ชี้แจงให้คุณศักดิ์สยามขึ้นมาชี้แจงคุณศักดิ์สยามชี้แจงก็ด้วยลีลาซึ่งผิดคาดเป็นคนสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเมื่อวานใครดูก็จะเห็นนะครับแล้วก็พรรคสุดท้ายประชาธิปัตย์แล้วก็จะเห็นเลยว่ามีคุณจุรินทร์น่ะที่ขึ้นมาพูดแล้วพูดแล้วนี่ก็ซัดลุงตู่ไปด้วยเพราะคุณจุรินทร์ชอบพูดว่าสินค้าเกษตรเนี่ยก่อนหน้าผมจะเข้ามาเนี่ยราคาตกต่ำก็คุณจุรินทร์เข้ามา4ปีหลังและไอ้4ปีแรกใครเป็นนายกล่ะครับก็คือลุงตู่นั่นแหละเพราะนั้นอันนี้ก็คือความเก๋าเกมนะครับของตัวประชาธิปัตย์เราก็จะเห็นได้เลยว่าจอยเวนเจอร์เนี่ยนะครับเขาจับมือกันแล้วเขามีท่วงทีลีลาซึ่งเขาเรียกว่าเอื้ออาทรมีน้ำจิตน้ำใจให้กันนะครับเพราะนั้นอันนี้มันก็จะได้เห็นชัดเจนกันมากขึ้นว่าใครนะครับจะเป็น
มีน้ำจิตน้ำใจกับพรรคไหนในหลังการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็สอนในยักษ์ไปถึงว่าเราอาจจะเห็นว่าเมื่อถึงการเลือกตั้งจริงๆก็อาจจะมาร่วมมือกันก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อแน่นอนครับคือผมกำลังจะบอกว่าแล้วถ้าเราไปดูกันให้ละเอียดขึ้นนะครับเวลาอ่านการเมืองไทยเนี่ยเราต้องอ่านกันทั้งกระดาษเมื่อวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยมีข่าวเล็กๆผู้คนไม่ค่อยสนใจหรอกครับมีการเลือกนะครับกรรมการปอเลขาธิการปปงในวันจันทร์แล้ววันอังคารมีการเลือกกรรมการองค์กรอิสระชื่อกสทช.เราตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับของทั้ง2วันเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนว่าสว.เนี่ยปีกไหนเป็นสายลุงตู่ปีกไหนเป็นสายลุงป้อมนะครับผู้คนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเนี่ยเมื่อเห็นตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับก็เห็นเลยว่าสายลุงตู่เนี่ยตอนนี้มีสว.อยู่ประมาณ197-198เสียงขณะที่ลุงป้อมก็มีอยู่ประมาณ52-53เสียงนะครับไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะนั้นพอตัวเลขของสว.มันนิ่งปุ๊บเนี่ยนะครับจอยเวนเจอร์เนี่ยก็สามารถที่จะเอามาบวกรวมเป็นคณิตศาสตร์ทางการเมืองได้เขาเรียกว่ารวมกลุ่มก้อนกันไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาสร้างการต่อรองกันภายหลังการเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นภาพรวมที่ผมอยากจะให้เห็นนะครับในตัวคณิตศาสตร์ทางการเมืองของจอยเวนเจอร์เนี่ยมันก็มีข่าวดีอยู่บ้างข่าวดีคือสัดส่วนสว.ของลุงป้อมเนี่ยนะครับฟีสอยู่ที่52-53ที่เนี่ยมันก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยเนี่ยก็สามารถที่จะต่อรองได้เพิ่มมากขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาล อันนี้ผมก็จะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ต้องมีผลการเลือกตั้งออกมาก็มาว่ากันแต่ในระยะเบื้องต้นภาพกว้างๆก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านมองไหมคะว่าในศึกซักข้อครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลมีแผนที่อธิบายไม่เคลียร์มีไหมคะอาจารย์วันนี้รัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะรัฐมนตรีที่ขึ้นในแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายในนามรัฐบาลนะเขาอธิบายในนามผลงานของพรรคเราไปดูพรีเซนเทชันของคุณศักดิ์สยามก็ได้พูดถึงลุงตู่แผ่นสุดท้ายก็คือแผ่นที่สวัสดีครับขอบคุณนั่นแหละครับมีรูปลุงตู่แปะด้วยพอไม่ให้หน้าเกลียดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือคุณงามความดีของคุณศักดิ์สยามนะครับอันนี้มันก็เห็นชัดๆคุณจุรินทร์นะครับพูดตอนวันแรกประมาณ4ทุ่มก็บอกว่าเป็นผลงานของท่านแถมไปฟาดลุงตู่อีกว่าเขาใช้คำว่าก่อนผมเข้ามาก่อนผมเข้ามาทุก1นาทีนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีความพูดในนามรัฐบาลนะครับถ้าเราจะมาถามกันตรงๆเอาง่ายๆก็คือว่าแล้วลุงตู่แกตอบตรงไหมผมก็ตอบตรงๆว่าถ้าดูในสภาหรือดูในมุมของแฟนคลับซึ่งรู้สึกว่าเออเฮ้ยเขาถามมาก็น่าจะตอบหน้าก็อาจจะรู้สึกว่าเออแกตอบไม่ตรงแต่เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าลุงตู่เนี่ยเขาไม่ได้ตอบคำถามเขาพูดกับแฟนคลับเขาเพื่อที่จะเรียกแฟนคลับให้มาเหนียวแน่นกับเขาถ้าจะเอาบอกว่าเขาตอบไม่ตรงอ่ะก็เกือบทุกประเด็นแหละฮะที่ตอบไม่ตรงแต่อันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการไงประเด็นพวกนั้นเขาบอกว่าคนที่ไม่ชอบเขาเนี่ยเขาคัดลอสได้แต่สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารเนี่ยคือคนที่ชอบเขาต่างหากเพราะนั้นเขาไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปอะไรครับไปสนใจคนที่ไม่ชอบเขาผมพูดตรงๆนะวันนี้การสื่อสารทางการเมืองเนี่ยในแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาก็มุ่งเน้นไปที่แฟนคลับของเขานะครับดังนั้นแฟนคลับของก้าวไกลลุงตู่เขาก็รู้ว่าแฟนคลับของก้าวไกลยังไงก็ไม่เชียร์ลุงตู่ก็ไม่มีความจำเป็นที่ลุงตู่จะต้องไปพูดอะไรที่ต้องไปเอาใจแฟนคลับพรรคก้าวไกลแฟนคลับพรรคเพื่อไทยยังไงนะครับก็ด่าลุงตู่แกก็ไม่มีความจำเป็นนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าคนรักลุงตู่เนี่ยโอ้ยพอลุงตู่แกขึ้นสไลด์เลยฮะรัฐมนตรีผมไม่เคยติดคุกอะไรเนี่ยหมู่บ้านผมไม่เคยขายหมู่บ้านพร้อมสัญชาติอะไรแบบนี้โอ้โหแฟนคลับลุงตู่ก็กรี๊ดกราดกันหน้าดูเพราะนั้นอันนี้มันก็คือปรากฏการณ์ในการดำเนินกลยุทธ์ในทางการเมืองนะครับข้อมูลในการที่มีสุดสักข้อ2วันนะครับมันมีผลต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นผมพูดตรงนะไม่มีหรอกถ้าจะมีผลเนี่ยมีผลดีมากๆกับพรรคก้าวไกลถ้าใครจะถามผมว่าการอภิปรายครั้งนี้จะมีผลคะแนนนะครับให้กับพรรคไหนบ้างเนี่ยผมก็บอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะกำไรเยอะที่สุดซึ่งอันนี้มันก็แฟร์ๆนะมันก็สมกับมาตรฐานในการทำงานซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูแต่เนื้อหานะแต่ถ้าเราดูประเด็นที่พรรคก้าวไกลเขาเอามานำเสนอเนี่ยเขาคิดเป็นระบบนะเขาหินเฉพาะประเด็นที่เขาเรียกว่ามันโดนใจปัญหาชาวบ้านในเชิงโครงสร้างเช่นหนึ่งปัญหาเรื่องทุนจีนเนี่ยชาวบ้านเห็นนะเฮ้ยมันมีคนอยู่กลุ่มนึงเว้ยท
ทำมาหากินอยู่ข้างบ้านฉันเปิดบ่อนก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรกับมันเห็นไหมฮะสองประจานระบบราชการที่ล้มเหลว3กระชากหน้ากากคอร์รัปชันที่อยู่ในกองทัพใช่ไหมครับแล้วก็4ก็เป็นปัญหาเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมการค้ามนุษย์ถูกหลอกลวงปัญหาที่ดินทำกินเพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้ผู้อภิปรายเยอะแต่ว่าประเด็นเขาหนักแน่นแล้วเขามีวิธีการวางการอภิปรายเนี่ยเขาวางเป็นซีรีส์เปรียบเทียบกับเพื่อไทยอ่ะเราจะเห็นเลยว่าคนละโลกพรรคเพื่อไทยนี่สเปซสปะยิ่งเมื่อวานนะครับอันนี้ขออภัยแฟนคลับพรรคเพื่อไทยจริงๆเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยอภิปรายได้แย่ที่สุดไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะเทียบเคียงพรรคก้าวไกลได้เลยวันแรกน่ะมีอยู่คนเดียวคือคุณจิราพรคนเดียวหลังจากคุณจิราพรมาเนี่ยต้องถือว่าแย่หมดนะครับเพราะนั้นอันนี้มันคือมาตรฐานในการทำงานซึ่งก้าวไกลเขาสมควรจะได้เขาสมควรจะได้คะแนนเสียงที่เพิ่มขึ้นแต่คะแนนเสียงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากสายลุงตู่ไงครับมันไม่ได้มาจากสายฟาสซิสต์หรืออนุรักษนิยมมันไปดูดมาจากพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยโจทย์เรื่องนี้มันจึงเป็นความกดดันของพรรคเพื่อไทยว่าทำไมถึงต้องรีแบรนด์เรากำลังมีบรรทัดฐานที่มันแย่ๆมากๆเนี่ยก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้ได้สร้างบรรทัดฐานว่าไม่ตอบในสภาแต่ให้ลูกน้องหรือข้าราชการซึ่งตัวเองบริหารจัดการอยู่มาตอบแทนนอกห้องประชุมทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีต้องตอบแล้ววิธีการนะครับก็ให้ใครพระปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ว่าการและวิสาหกิจมายืนตอบแล้วก็ให้ส.ส.มายืนคุมเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเรียนตามตรงนะครับระบบราชการมันก็เป็นการประจานให้เห็นว่าระบบราชการเราเองเนี่ยก็แย่มากเพราะนั้นใครมาบอกว่าเอ้ยข้าราชการถูกนักการเมืองรังแกผมคิดว่าข้าราชการวันนี้ไม่มีสิทธิ์ไปเคลมอย่างนั้นเพราะผู้บริหารหน่วยงานระดับสูงของท่านทำตัวให้ไม่น่าไว้วางใจจริงๆนะครับผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าระบบราชการเนี่ยโต้ตอบได้ท่านก็แถลงข่าวที่กระทรวงท่านก็แถลงข่าวที่กรมของท่านมันมีเหตุอะไรล่ะครับที่ท่านจะต้องมาที่สภาแล้วเวลาท่านจะแถลงโต้ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีนะเพราะเขาไม่ได้ถามปลัดเขาถามรัฐมนตรีต้องมีส.ส.มายืนคุมมันแปลว่าอะไรทีแรกผมคิดว่ามีพรรคเดียวปรากฏว่าเมื่อวานตอนกลางคืนพรรครวมไทยสร้างชาติก็เอาเขาด้วยเสนาธิการทหารเรือมายืนตัวตรงเป๊ะนะครับเพื่อมาแก้ต่างเรื่องเรือหลวงสุโขทัยจมโดยมีส.ส.รวมไทยสร้างชาติมายืนคุมอยู่ผมบอกเฮ้ยนี่มัน2499อันธพาลคลองเมืองกันนี่หว่านะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้นะครับ1ระบบราชการเนี่ยสมยอมกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ถ้าระบบราชการชอบมาอ้างว่าฉันคือผู้รับใช้ประชาชนนักการเมืองคือคนที่เข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยนะครับคุณทำตัวอย่างเนี้ยนะครับมันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณพูดอันนี้ผมพูดแรงๆเลยนะครับสายการเมืองเองเนี่ยนะครับทำแบบนี้เนี่ยผมพูดตรงๆก็ไปลดทอนความสามารถของรัฐมนตรีของท่านเองเพราะเรื่องแบบนี้นะครับถ้าผู้อภิปรายเขายังอภิปรายได้แล้วข้อมูลเนี่ยท่านได้เปรียบเขาเห็นเนี่ยนะครับสามารถมีทีมมาย่อยข้อมูลทำพรีเซนเตชันในการตอบโต้เขาได้อันนี้มันเป็นฝีมือของท่านซึ่งท่านจะต้องแสดงให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาเห็นว่าเฮ้ยท่านเป็นคนมีฝีมือจริงสามารถใช้ข้อมูลมาโต้ตอบกับส.ส.ที่เขาตั้งข้อสงสัยได้อันนั้นมันเป็นประโยชน์ของตัวท่านแต่วันนี้ไม่ใช้ไปใช้วิธีว่าเฮ้ยปลัดกระทรวงมาอธิบดีมาผู้ว่าการมากระทั่งเสนาธิการทหารเรือมาแต่ปัญหาคือว่าในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันเป็นสถานที่ส.ส.เขาถามรัฐมนตรีคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรัฐมนตรีไม่ไปตอบในห้องประชุมเนี่ยคุณไม่ตอบแต่พอออกมาข้างนอกห้องเนี่ยคุณไปให้ใครฮะปลัดกระทรวงมาตอบไปให้อธิบดีมาตอบไปให้เสนาธิการทหารเรือมาตอบเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมท้วงประเด็นตรงนี้ผมก็ต้องกราบเรียนว่าใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติการเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าหยุดเถอะครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย2พรรคการเมืองเนี่ยรวมไทยสร้างชาติ
กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยิ่งท่านทำเนี่ยมันก็ยิ่งไปลดทอนคุณค่าของตัวระบบราชการเองเกมก็คือว่าอยากจะให้ราชการเนี่ยมาตอบให้ละเอียดเพื่อมาหักล้างข้อมูลของฝ่ายค้านแต่จริงๆแล้วบทบาทเนี่ยมันเป็นบทบาทของรัฐมนตรีนะครับที่คุณต้องตอบถูกต้องไหมครับเพราะนี่คือการอภิปรายเขาไม่ได้อภิปรายเสนาธิการทหารเรือเขาไม่ได้อภิปรายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขาอภิปรายรัฐมนตรีสาธารณสุขเขาอภิปรายรัฐมนตรีคมนาคมเขาอภิปรายรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเพราะนั้นรัฐมนตรีต้องตอบครับนะครับผมคิดว่าเรื่องบรรทัดฐานลักษณะอย่างเนี้ยเราสังคมต้องช่วยกันรักษาเพราะถ้าเราปล่อยให้มันเลยเถิดไปกว่านี้เนี่ยต่อไปนะครับกระทรวงก็จะไม่เอาปลัดมาตอบแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นน้องๆเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ที่พิมพ์หนังสือบ้างที่เป็นคนเขียนเรื่องบ้างมาตอบแทนคําถามก็คือว่าอ้าวแล้วเราจะมีปลัดแล้วเราจะมีรัฐมนตรีเราจะมีปลัดเรามีทิพย์ดีไว้ทําไมล่ะครับต่อไปก็ไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมคิดว่าบรรทัดฐานแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราในระบบการเมืองไทยของเราครับข่าวช่อง 8ครบเครื่องเคียงข้าง